เชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าเรานึกถึงปลาทูเนี่ยหลายท่านก็คงจะนึกคล้ายๆกับผมนะครับว่าต้องเป็นปลาทูแม่กลองเท่านั้นเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ที่สำคัญเลยนะครับคือเนื้อมันจะอร่อยมากๆแล้วก็จะเป็นลักษณะของหน้างอคอหักเลยนะครับถูกอัดอยู่ในเข่งเล็กๆเนี่ยพอไปทีนึงเนี่ยก็กว้านซื้อมาแทบจะทั้งตลาดเลยนะครับทีนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างนึงที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขคือจำนวนปลาทูครับเริ่มที่จะลดลงไปจากท้องทะเลไทยติดตามได้ในช่วงนี้ครับปลาทูตัวอ้วนกลมหน้างอคอหักอยู่ในเข่งเล็กๆเอกลักษณ์ของปลาทูนึ่งแม่กลองคล้องอร่อยขึ้นชื่อยังคงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพราะปลาทูที่จับได้จากทะเลแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามได้ชื่อว่าเป็นแหล่งปลาทูที่อร่อยที่สุดเพราะแหล่งอาหารปลาจากทะเลโคลนกมลวรรณนาเกียรติยึดอาชีพทำปลาทูนึ่งแม่กลองเลี้ยงครอบครัวมานานกว่า10ปีด้วยสูตรเฉพาะมีรางวัลรับประกันมากมายทั้งสินค้าโอท็อปของดีของจังหวัดและรางวัลอาหารสะอาดปลอดภัยในช่วง 2-3 ปีมานี้เริ่มเห็นว่าปลาทูที่จับได้จากทะเลแม่กลองมีแนวโน้มลดลงชัดเจนเริ่มหาซื้อได้ยากขึ้นมีราคาแพงขึ้นทำให้ในบางช่วงต้องสั่งซื้อปลาทูนำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นอินเดียปากีสถานหรือโอมานที่มีรสชาติอร่อยใกล้เคียงกันหากช่วงที่พบปลาทูแม่กลองจับขายจะรีบสั่งซื้อแช่แข็งเอาไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้มีสต็อกขายลูกค้าได้ต่อเนื่องจากเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีก่อนน่าจะได้ตอนนั้นโลละ 90-95 อย่างแพงสุดนะแต่ตอนเนี้ยมาช่วงนี้ก็ประมาณโลละ130-140อย่างถือว่าเราไปออกงานเมืองทองเนี้ยเราต้องใช้วันนึงอะประมาณ50โลบางที100โล100กว่าโลเงี้ยบางทีปลาโป๊ะมันมีน้อยเราก็ต้องเอาปลานอกมาเสริมก็คือพวกปลาอินเดียปลากีอะไรพวกเนี้ยมาเสริมไปบางทีปลาเนี่ยมันจะขาดเราก็ซื้อเก็บไว้เวลามันใกล้ๆจะหมดเลยเราก็ซื้อฟิตไปเองเพื่อที่จะว่าไปขายเวลานั้นปลามันได้ไม่ขาดบางทีก็เป็นปลานอกบ้างแต่ว่ามันเป็นของอ่าวไทยบ้านเราเนื้อมันก็จะมันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลานอกเป็นปลาอินโดเนี่ยที่บ้านจะไม่ทำขายเลยเพราะเนื้อมันจะแข็งไม่อร่อยปัจจุบันปลาทูในทะเลอ่าวไทยมีน้อยลงแต่เจ้าของกิจการปลาทูนึ่งแม่กลองรายนี้เชื่อว่าปลาทูในอ่าวไทยจะไม่สูญพันธุ์จนกระทบกับอาชีพที่ทำอยู่และหากกรมประมงสามารถขยายพันธุ์ปลาทูเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ได้ก็จะส่งผลดีกับประชาชนและเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะฉะนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับก่อนที่จะเจอสภาวะวิกฤตนะครับซึ่งถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยทางด้านของกรมประมงเองก็ใช้มาตรการในการปิดอ่าวทั้งอ่าวไทยแล้วก็อ่าวอันดามันนะครับเพื่อที่จะให้ปลาเหล่านี้เนี่ยมันได้เพาะพันธุ์แล้วก็กลายเป็นโตเต็มวัยแต่ปรากฏว่าพอไปดูจากสถิติสิครับจะเห็นว่าจำนวนปลานั้นลดลงไปเรื่อยๆในแต่ละปีเลยนะครับถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่ามีบางส่วนนะครับที่พี่น้องชาวประมงหลายๆท่านเนี่ยนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นแบบทำลายล้างจับหมดเลยนะครับจะตัวใหญ่ตัวเล็กโดนจับทั้งหมดเลยนั่นเลยเป็นที่มาเลยครับที่ทางด้านของทางด้านนักวิจัยเองนะครับเขาจะต้องมีการร่วมด้วยช่วยกันในการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อเป็นการเอาไปขายในเชิงพาณิชย์ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าในความคิดนั้นคืออะไรกันบ้างซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าปลาทูนั้นถือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศมีคุณค่าทางอาหารนะฮะซึ่งตัวของมันเนี่ยมันมีกรดที่เรียกว่าไลโนเลอิกนะครับซึ่งก็จะช่วยควบคุมไขมันแล้วก็ DHA ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์สมองปลาทูเนี่ยตามธรรมชาติเลยนะครับมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงในทะเลเปิดนะครับแถบอินโดแปซิฟิกอ่าวไทยแล้วก็อันดามันรวมไปถึงทะเลจีนใต้แล้วก็ทะเลญี่ปุ่นปลาทูเนี่ยว่ายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งระดับน้ำลึกไม่เกิน30เมตรอุณหภูมิน้ำเนี่ยต้องเป็นแบบเย็นๆชิวๆประมาณสัก17องศาเซลเซียสนะครับและส่วนใหญ่มันก็จะออกหากินในช่วงกลางคืนกินสัตว์น้ำขนาดเล็กหรือว่าแพลงก์ตอนเป็นอาหารครับและจังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กรมประมงนั้นใช้เป็นแหล่งวิจัยการเพาะพันธุ์ปลาทูเพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงเชิงพาณิชย์แล้วก็เอาไปขายนะฮะงานวิจัยล่าสุดที่ประสบความสำเร็จด้านเทคนิคการเลี้ยง
ทั้งปริมาณแสงการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็คุณภาพน้ำที่เหมาะสมตลอดจนอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทูไวอ่อนแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาทูที่อาจจะยังไม่มากพอที่จะนำไปขยายพันธุ์ลูกปลาทูให้ได้จำนวนที่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ได้นะครับอีกหนึ่งประเด็นคือปลาทูนั้นยากที่จะแยกแยะเพศได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้กระบวนการผสมพันธุ์เพาะลูกปลาทูเนี่ยมันต้องใช้วิธีให้มันอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากๆแล้วก็อาหารที่ใช้เลี้ยงเนี่ยนะครับก็ยังมีผลต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาทูด้วยครับระบบการเลี้ยงตัวเนี้ยคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหน่อยแต่ว่าวิธีการเพาะเนี่ยโดยการควบคุมอุณหภูมิก็ตามควบคุมแสงก็ตามควบคุมค่า pH ค่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมีแนวทางเรียบร้อยแล้วมีแนวทางเรียบร้อยว่าใช้คอนโทรลระบบเนี้ยสามารถจะเลี้ยงในถังได้ก็ความยากก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่การสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับที่เขาจะวางไข่โดยปกติเนี่ยปลาทูเริ่มวางไข่กุมภานะกุมภามีนาเมษาช่วง3เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่ปลาทูในธรรมชาติเนี่ยวางไข่ถ้าจะเลี้ยงออกในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราจะต้องประสบผลสำเร็จก่อนว่าทำอย่างไรเราจะรวบรวมพ่อแม่พันธุ์ได้สักเท่าไหร่แล้วจะผลิตไข่เพื่อมาฟักเป็นตัวได้ในเชิงพาณิชย์แต่ปลาทูเนี่ยเป็นปลาผิวน้ำว่ายน้ำตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กินแพลงก์ตอนทั้งแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์เพราะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารก็สเต็ปที่2ตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่ครับและเพื่อให้การอนุรักษ์ลูกปลาทูนั้นมีความครอบคลุมมากขึ้นนะครับทางด้านของกรมประมงเองก็ได้ใช้พระราชกฤษฎีกาการประมง2558มาบังคับใช้กับเรือประมงห้ามจัดสัตว์น้ำขนาดเล็กนะครับเพราะอะไรครับเพราะสถิติตัวนี้ฮะมาดูกันนะครับย้อนกลับไปในปี2558เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับสามารถจับปลาทูได้ 50,000 ตันหลังจากนั้นปี2559ครับลดลงมามากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเหลือเพียงแค่ 20,000 ตันเท่านั้นปี2560เองก็อยู่เท่าเดิมนะครับ 20,000 ตันแต่ว่าปี2561ดูสิครับปริมาณปลาทูที่จับได้ในหน้าน้ำไทยเนี่ยนะครับเหลือ 10,000 ตันเท่านั้นนะครับเนี่ยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางด้านของกรมประมงเขาก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็นำมาตรการหลายมาตรการด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นยังมีโอกาสได้กินปลาทูที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองนะครับสำหรับครั้งหน้าเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนนะครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูมะพร้าวพันธุ์ใหม่ลูกใหญ่ให้ผลดกนะครับแล้วก็ให้ปริมาณน้ำมันที่สูงมากเป็นทางเลือกใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวรอติดตามชมกันได้นะครับในช่วงเกษตรมั่งคั่งประเทศไทยยั่งยืนครับ